สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาเจอกับฟ้ากันอีกแล้วนะคะก็หลังจากที่ฟ้าได้ลงเปิดคะแนนสอบภาษาเกาหลีไปหรือว่า A level เกาหลีนะคะก็มีเพื่อนๆหลายคนนะคะอยากให้ฟ้ามาแชร์ how to เตรียมตัวสอบว่าทำยังไงแบบจะเริ่มเรียนภาษาเกาหลีควรเริ่มจากตรงไหนควรติวอะไรบ้างเน้นอะไรดีนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะฟ้าก็จะมาบอกอย่างละเอียดเลยซึ่งฟ้าเนี่ยก็คือไปทำการลิสต์มาเลยเพราะว่ากลัวพูดไม่ครบนะคะก็คะแนนเนี่ยฟ้าก็จะไม่เปิดแล้วเนาะเพราะว่าฟ้าได้เปิดไปที่คลิป A level แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเริ่มที่ How to เตรียมตัวสอบกันเลยนะคะเราก็จะมาเริ่มกันที่การเตรียมตัวก่อนเลยนะคะก็คือส่วนตัวแล้วเนี่ยฟ้าเตรียมตัวค่อนข้างเร็วเพราะว่าหลังจากที่รู้ว่าขณะที่จะยื่นหรือว่าเราจะต้องใช้คะแนนภาษาที่3นะคะแล้วก็รีบตัดสินใจที่จะเป็นภาษาเกาหลีแล้วก็ลองหาที่เรียนนู่นนี่นั่นเลยแล้วก็เริ่มเรียนจากเบสิกก่อนเพราะว่าเบสิกเนี่ยสำคัญมากเราจะแบบข้ามไม่ได้นะเพราะว่าเบสิกที่ดีก็จะนำไปสู่การเข้าใจเนื้อหาแบบต่อยอดได้แบบอีกมากมายเลยนะคะของฟ้านะคะระยะเวลาในการเรียนเกาหลีแบบจริงจังนะคะก็เป็นประมาณ10เดือนซึ่งแบบการเรียนภาษาไม่ใช่อะไรที่จะมาเรียนในช่วงสั้นๆเนาะการที่เราเตรียมตัวก่อนหรือว่าเริ่มเร็วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการลงคอร์สแล้วก็แนะนำที่เรียนซึ่งฟ้านะคะเรียนไปทั้งหมด7คอร์สจาก2สถาบันก็จะมีที่แรกที่ฟ้าเรียนนะคะก็จะเป็นภาษาเกาหลีน่ารู้ของพี่พายนะคะก็อันนี้เราเรียนแบบพื้นฐานนิดหน่อยแล้วฟ้าก็หยุดเรียนไปแล้วฟ้าก็มาต่อที่สถาบันที่2นะคะก็คือพี่เก่งโคเรียนซึ่งอันเนี้ยเป็นสถาบันที่เราแบบปักหลักนะคะฟ้าลงเรียนกับพี่เก่งนะคะไปทั้งหมด5คอร์สก็จะมีตั้งแต่คอร์สแบบพื้นฐานเลยซึ่งคอร์สพื้นฐานของพี่เก่งนะคะก็จะมี2คอร์สนี้ฟ้าก็เรียนครบเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาเรียนเป็นคอร์สตะลุยโจทย์ซีซั่น1แล้วก็ซีซั่น2แล้วก็มีอีกคอร์สนึงนะคะเขาไม่ได้มีเป็นแบบว่าชีทเรียนแต่ว่ามีเป็นไฟล์นะคะอันนั้นก็จะเป็นคอร์สสรุปสังคมและวัฒนธรรมคือตอนแรกอะคอร์สพื้นฐานนะฟ้าไม่ได้จะลงเพราะว่าฟ้าคิดว่าฟ้าเรียนพื้นฐานจากอันนี้มาแล้วนะคะก็เลยแบบว่าเฮ้ยเราข้ามไปคอร์สตะลุยโจทย์เลยก็ได้หรือเปล่าแต่ทีนี้นะคะเราก็ไปถามไปปรึกษากับพี่เก่งแล้วนะคะพี่เก่งก็แนะนำให้แบบว่าปูพื้นฐานใหม่ดีกว่าให้แบบพื้นฐานแน่นๆเพราะว่ามันจะง่ายในกระบวนการต่อไปนะคะดังนั้นเราก็เลยลงครบเลยซึ่งคอร์สพื้นฐานของพี่เก่งก็คือละเอียดมากก็จะมีเบสิกแกรมมาแบบครบเลยแล้วก็การอธิบายของพี่เก่งเนี่ยคือเขาจะไม่ได้ไปเร็วมากนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะจับใจความได้แล้วมันก็จะไม่ได้รู้สึกว่าตามไม่ทันอะไรนะคะส่วนคอร์สตะลุยโจทย์นะคะก็คือตามชื่อก็คือตะลุยโจทย์นั่นแหละอันนี้นะคะเขาก็จะรวบรวมข้อสอบเก่าไม่ว่าจะเป็นข้อสอบแพทหรือว่าข้อสอบท็อปิกนะคะซึ่งพี่เก่งก็จะรวบรวมมาให้แล้วเขาก็จะมีเป็นคลิปสอนนะคะแบบว่าให้เราไปทำแล้วก็มาเฉลยพร้อมๆกันต่อไปก็จะเป็นคอร์สซีซั่น2นะคะซึ่งคอร์สนี้เนี่ยเนื้อหาก็จะอัปเดตล่าสุดเลยจะเป็นข้อสอบเก่าแบบว่าของปีก่อนหน้าหรือว่าถัดไปจากนั้นแบบไม่เยอะนะคะแล้วก็พวกท็อปิกเนี่ยก็จะเป็นปีค่อนข้างแบบล่าสุดนะคะก็อันนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนเดิมเลยก็จะเป็นการแบบว่ามาทำข้อสอบมาเฉลยข้อสอบกันแบบว่าเน้นการแบบว่าประยุกต์ใช้แบบข้อมูลแล้วก็แกรมมาที่เรามีแล้วนะคะซึ่งจริงๆก็ถ้าเราไม่ได้เรียนพื้นฐานมาก่อนเนี่ยฟ้ารู้สึกว่าถ้าเรามาทำแบบนี้เราก็อาจจะยังแบบไม่ทันแล้วก็ไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่นะคะดังนั้นก็คือดีแล้วที่เชื่อพี่เก่งที่เริ่มเรียนตั้งแต่พื้นฐานมาก่อนนะคะต่อไปนะคะคอร์สสุดท้ายที่เรียนก็จะเป็นคอร์สสรุปสังคมและวัฒนธรรมซึ่งคอร์สนี้คือจริงๆแล้วอ่ะมันก็เก่งค่อนข้างยากนะคะทุกคนเพราะว่าเราไม่สามารถเดาได้เลยว่าปีนี้เขาจะถามเรื่องอะไรขอบเขตหรือว่ากว้างแค่ไหนแต่ถึงขอบเขตมันจะกว้างนะคะเราก็สู้ค่ะเพราะว่ามันมีตั้ง10ข้อทุกคนคือข้อสอบ A level เนี่ยมันมี50ข้อใช่ไหมแล้วแบบว่า10ข้อสุดท้ายอ่ะมันจะเป็นข้อสอบสังคมซึ่งแบบว่าคือมันกว้างก็จริงนะแต่ถ้าเราทิ้งคือคะแนนเราจะหายไปเยอะเลยนะคะทุกคนฟ้าก็ยังไปหาข้อมูลหาจะสรุปจากแบบเว็บนู้นเว็บนี้อะไรเยอะมากฟ้าก็เลยมีแผนจะทำแบบว่าชีทสรุปสังคมของเกาหลีขายนะคะเพราะว่าฟ้ารู้สึกว่าที่ฟ้าจดมามันค่อนข้างครอบคลุมเพราะว่าฟ้าเนี่ยก็ลองทำพวกข้อสอบเก่าๆแล้วก็ข้อสอบปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยฟ้าก็จะรวบรวมแบบว่าความรู้จากตรงนั้นมานะคะก็เดี๋ยวรอฟ้าทำเสร็จก็อาจจะมาประกาศอีกทีนะคะว่าฟ้าขายแล้วอะไรแบบนี้เผื่อใครแบบไม่อยากเสียเวลาไปนั่งรวบรวมข้อมูลเองเพราะว่าตรงนี้ก็จะมีให้ทุกคนแบบว่าครบครอบคลุมเลยนะคะแล้วก็จะมีหนังสือที่ไม่ได้เกี่ยวกับในคอร์สแล้วก็ซื้อมาอ่านเพิ่มนะคะก็จะเป็นเล่มนี้เลยเล่มนี้เนี่ยก็จะแบบว่ามีทั้งคำศัพท์มีแบบฝึกหัดแล้วก็มีข้อสอบให้ลองทำด้วย2ชุดซึ่งฟ้ารู้สึกว่าเนื้อหาเยอะแบบว่าโอเคเลยถ้าใครแบบว่าหาสมุดเอ้ยไม่ใช่ถ้าใครแบบว่าหาหนังสือเกาหลีมาอ่านเสริมอะไรแบบนี้นะคะก็แนะนำเล่มนี้เลยนะ
ต่อไปนะคะจะมาพูดถึงสิ่งที่อยากให้เน้นกันบ้างนะคะก็อย่างแรกเลยสิ่งที่สำคัญมากก็คือคำศัพท์นั่นเองค่ะคือเป็นอะไรที่สำคัญมากแล้วก็อยากให้เพื่อนๆนะคะเน้นแบบมากๆๆๆดอกจันเยอะๆเลยเพราะว่าถ้าเราไม่รู้คำศัพท์นะคะก็คือจบสิ่งที่เราเตรียมตัวมาก็คือจบเลยเพราะว่าบางทีเนี่ยข้อสอบเนี่ยเราสามารถแบบเดาคำตอบได้จากการที่เราแปลศัพท์ได้นะคะเราก็จะมาแนะนำวิธีที่ใช้ในการจำศัพท์กันนะคะซึ่งบอกเลยว่าจดเยอะมากๆนะคะก็อย่างได้นะคะเราก็จะจดใส่สมุดแบบนี้ซึ่งอันนี้คือสมุดศัพท์แล้วแบบว่าเต็มทุกเล่มแล้วจดแน่นๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะคะนี่เราก็จะจดแบบนี้แบบว่าแน่นๆแล้วก็คือจดหลายเล่มมากแล้วยังไม่พอเราก็จะมาทวนในกระดาษ A4 อีกค่ะอันนี้ก็คือจดแบบว่าเต็มแฟ้มเลยใน A4 นะคะเราก็จะมาทวนแบบว่าเขียนย้ำๆๆๆแบบนี้จนกว่าเราจะจำคำนั้นได้จริงๆนะคะก็คือหมด A4 ไป3ปึ้งได้ทุกคนและยังไม่พอค่ะเรายังทำบอร์ดคำศัพท์อีกนะคะเป็นโวแคปบอร์ดแบบนี้ซึ่งเราก็จะเอาคำศัพท์จากในเล่มนั้นที่เราจดนะคะมาเขียนใส่แบบว่าเมโมแพดแบบนี้นะคะแล้วก็มาแปะบนบอร์ดเพราะว่าคือแบบพอเราแปะบนบอร์ดใช่ไหมคะเราเดินเข้าเดินออกเดินผ่านอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นซึ่งมันก็จะแบบผ่านตาแล้วทำให้เราจำได้แล้วพอจำได้แล้วนะคะเราก็จะมาแบบว่าติ๊กเขาไว้แบบนี้นะคะเป็นการเช็คลิสต์ว่าเฮ้ยเราจำคำนี้ได้แล้วอะไรแบบนี้นะคะซึ่งอันนี้ก็คือมีเยอะมากๆต่อไปนะคะสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการทำข้อสอบเก่านั่นเองนะคะก็คือแนะนำเพื่อนๆนะคะไปโหลดข้อสอบเก่าของแพทมาทำอาจจะเป็นแพทปี61 62 63 64อะไรแบบนี้นะคะก็ไปโหลดแล้วก็ยังจะมีข้อสอบท็อปปิกนะคะสามารถทำได้เหมือนกันเพราะว่าท็อปปิกเนี่ยก็เป็นข้อสอบวัดความรู้เกาหลีนะคะซึ่งฟ้าก็จะแนะนำเว็บไซต์นี้เลยเป็นท็อปปิกไกด์นะคะเข้าไปในเว็บไซต์นี้นะคะเขาก็จะมีแบบว่าข้อสอบเก่าให้ทำแล้วก็แบบฝึกหัดอะไรเงี้ยลองเข้าไปทำได้คือเราทำบ่อยๆเนี่ยให้เราชินมือแบบชินกับข้อสอบเขาไปนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะพวกโจทย์สำคัญมากการอ่านโจทย์เนี่ยก็คือต้องอ่านให้ดีๆแล้วก็ต้องแปลโจทย์ให้ออกนะไม่ใช่แบบว่าตีความโจทย์ผิดแล้วแบบมันก็จะทำให้เราเสียคะแนนไปแบบที่มันไม่สมเหตุสมผลเลยนะคะแล้วก็ถ้าบางทีเพื่อนๆไม่มีเวลาพอที่จะไปเก็บเนื้อหาแบบว่าไล่เก็บที่มันเป็นแบบว่าแกรมมายาวๆในขนาดนั้นนะคะการทำข้อสอบเก่าๆเนี่ยก็สามารถแบบว่าช่วยย่นระยะเวลาได้นะคะเพราะว่าเราจะได้รู้จุดว่าแบบข้อสอบอาจจะเอาแกรมมาแนวๆนี้มาถามอะไรแบบนี้นะคะแล้วอย่างของฟ้านะคะเวลาที่เราทำข้อสอบแต่ละปีแล้วเนี่ยฟ้าก็ยังจะมาทำสรุปของเขาอีกนะคะอย่างเช่นเราทำข้อสอบของปี63นะคะเสร็จแล้วฟ้าก็จะตรวจแล้วก็ข้อไหนที่เราผิดนะคะเราก็จะเอามาทำสรุปแบบนี้แล้วพวกแบบโวแคปต่างๆที่ในปีนั้นออกสอบนะคะเราก็จะมาเขียนแบบนี้หมดเลยพวกสำนวนพวกอะไรต่างๆนะคะก็จะมาทำเป็นสรุปแบบนี้อีกทีให้เราเห็นภาพรวมของข้อสอบปีนั้นจริงๆว่าเขาเอาอะไรมาออกบ้าง นะคะฟ้าก็จะทำแบบนี้ของข้อสอบทุกปีที่แบบได้ทำเลยซึ่งแบบมันช่วยจริงๆนะแล้วก็พวกคำศัพท์นะคะที่แบบว่าออกสอบบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยพวกข้อสอบเก่านะคะเราก็ไปหาจดศัพท์จากพวกนั้นมาให้หมดเลยแล้วก็สำนวนนะคะสำคัญมากเขาก็จะมีถามถึงสำนวนด้วยนะซึ่งอันนี้ฟ้าก็มีแพลนที่จะทำเป็นแบบว่าชี้สรุปแบบพวกคำศัพท์นะคะแบบรวมคำศัพท์แล้วก็ศัพท์ที่คิดว่าน่าจะออกพวกสำนวนต่างๆนะคะก็มีแพลนจะทำอยู่แต่ว่าเดี๋ยวเพื่อนๆต้องรอติดตามอีกทีนะคะว่ามันจะเสร็จเมื่อไหร่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสิ่งที่ฟ้าอยากแนะนำสำหรับการเตรียมตัวสอบภาษาเกาหลีซึ่งก็ถ้าใครมีคำถามนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปหรือว่าจะทัก IG มาก็ได้นะคะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ฟ้าด้วยนะคะ